ก็คือคุณแพทองธารชินวัตรว่าในมุมมองของภาคเอกชนหวังจะให้มีการขับเคลื่อนและเดินหน้านโยบายสำคัญในด้านใดบ้างนะครับช่วงเวลานี้เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมจากทางด้านคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจคุณชนทิชาแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับความคาดหวังของภาคเอกชนเราอยากจะเห็นความต่อเนื่องในประเด็นทางด้านแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแง่มุมไหนบ้างครับสำหรับรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับก็เป็นข่าวดีที่การที่เรามีการเลือกตั้งหรือว่าเลือกนายกเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นด้วยเวลาที่เร็วนะครับก็ได้นายกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีการตั้งครม.คิดว่าสิ่งที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งเป็นปัญหาเดิมแล้วก็เป็นปัญหาที่อยู่ข้างหน้านะครับก็คือปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นที่ทราบกันครับว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีการส่งออกก็เริ่มมีปัญหามากมาตลอดนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศก็ติดปัญหาเรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจเดิมๆแล้วก็เรื่องของกำลังซื้อในประเทศรวมทั้งตัวเลขที่เป็นหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งแตะถึง 90% ของ GDP ครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็ใหญ่มากเพราะว่ามันกดทับกำลังซื้อนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็จะมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะเห็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพื่อที่จะกลายเป็นความหวังให้กับชาวบ้านที่ตอนนี้กำลังรอคอยอยู่ในมุมมองคุณเกรียงไกรคิดว่าเรื่องไหนฮะที่ต้องทำก่อนถ้าเราดูภาพกว้างๆก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องกลุ่มไหนที่จะเป็นพิเศษหรือว่านโยบายแบบใดครับที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งทำครับสำหรับที่ตะกี้พูดนะครับปัญหาปากท้องนี่เป็นปัญหาเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องรีบเร่งทำก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจคือวันนี้เนี่ยครับปัญหาก็คือการขาดเม็ดเงินอันเนื่องมาจากปัญหาหลายส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวสำคัญอันหนึ่งเนี่ยในช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยุบสภาไปจนมาปีรัฐบาลของเศรษฐานะครับถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการล่าช้าของงบประมาณปี67ถึง8เดือนครับนะครับก็ทำให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยหายออกจากตลาดแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็มีความเปราะบางหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SME เนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักมากชาวบ้านเองก็ลำบากนะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีการจ้างงานก็ไม่ดีนะครับรายได้ของประชาชนเนี่ยก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมเม็ดเงินซึ่งแต่เดิมเนี่ย เราคิดว่าจะมีโครงการที่จะเตรียมกระตุ้นหลายๆตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องรีบเร่งในการเติมเม็ดเงินด้วยโครงการต่างๆนี่อันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองเนี่ยนะครับสำหรับเมื่อพอเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องมาช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SME ขนาดนี้ได้รับผลกระทบนะครับจากปัญหาภายในของกำลังซื้อต่างๆมากนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รอคอยเพราะนั้นปัญหาของ SME ที่มีปัญหาใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับซึ่งเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีต้องการเงินสดในการที่จะเดินหน้าต่อไปทีนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ระมัดระวังในการปล่อยกู้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็หลายๆธนาคารได้ออกมาประกาศว่าปีนี้จะมีการลดเป้าการปล่อยสินเชื่อนั่นก็หมายความว่าสินเชื่อที่มีน้อยอยู่แล้วก็จะน้อยลงไปใหญ่การเข้าถึงก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบเร่งในการที่จะหากลไกในการหาสินเชื่อนะครับหรือเงินต่างๆที่จะให้ SME เข้าถึงโดยเร็วด้วยผ่านกลไกที่อาจจะไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์แต่ก็เป็นกลไกที่ภาครัฐสามารถทำได้เช่นธนาคารในกำกับดูแลของภาครัฐหรือธนาคารที่เป็นเฉพาะกิจต่างๆหรือว่าหน่วยงานในการส่งเสริมเช่นสสว.นะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในกลไกเหล่านี้มีทางที่จะออกแบบในการที่จะรีบเร่งให้ SME ต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อจะเอาเงินเหล่านี้ไปต่อ
ธุรกิจนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับเสมือนกับใช้ออกซิเจนเขาเพิ่มเติมไม่งั้นเนี่ยเขาจะขาดออกซิเจนกันหมดก็จะพากันล้มตายกันหมดนะครับเรื่องที่3เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็สำคัญก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะครับในการประกอบธุรกิจต่างๆเพื่อให้ SME สามารถแข่งขันได้ให้สามารถต่อสู้กับสินค้าต่างๆที่นำเข้ามาจำนวนมากได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ SME ของเราเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยไม่ดีเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างสูงโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้านะครับเราก็แพงกว่าเพื่อนบ้านอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับว่าเราแพงกว่าเขาเป็นเท่าตัวสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่กดทับอยู่นะครับเรื่องของต้นทุนค่าโลจิสติกราคาพลังงานนะครับรวมไปถึงล่าสุดที่กำลังจะมีอยู่ก็คือค่าแรงขั้นต่ำที่แต่เดิมตั้งว่าจะปรับขึ้น400บาทในเดือนตุลาคมผมคิดว่าเรื่องค่าแรงเนี่ยจำเป็นนะครับที่อย่าพึ่งเอานำมาใช้ในการปรับในปีนี้ให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องรีบเร่งทำส่วนสุดท้ายนะครับหลังจากที่มีเงินกระตุ้นแล้วนะครับแล้วก็ให้กลไกทุกอย่างเริ่มกลับมาเดินแล้วเนี่ยผมคิดว่าสำคัญนะครับเวลานี้ก็คือการที่จะต้องป้องกันการไหลบ่าของสินค้าราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดประเทศไทยนะครับซึ่งมีทั้งสินค้าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนำเข้าถูกต้องและไม่ถูกต้องมีคุณภาพและก็ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีไม่มีมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ขณะนี้เนี่ยเข้ามาเต็มตลาดประเทศไทยในทุกทิศทุกทางซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้ SME ของประเทศไทยเราผู้ประกอบการของเราเนี่ยแข่งขันไม่ได้ต้องพากันปิดกิจการเลิกจ้างกันเป็นจำนวนมากซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับคุณเจกเราได้มีการดูจากตัวเลขของกรมโรงงานพบว่าตั้งแต่มกราคมปีนี้จนถึงมิถุนายนนะครับ6เดือนเนี่ยมีโรงงานปิดไปแล้ว667โรงเกลี่ยแล้วเดือนละ111โรงแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นโรงงานขนาดเล็กซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าล้านบาทนั่นคือ SME แท้ๆแต่พอเข้าไปดูไส้ในปรากฏว่า SME เหล่านี้เนี่ยเป็นกิจการของคนไทยเกือบ 100% ครับนะฮะแล้วก็เป็นอัตราเร่งซึ่งเมื่อเทียบกับปี66ในช่วง6เดือนด้วยกันเนี่ยมันโตขึ้นหรืออัตราเร่งเพิ่มขึ้นถึง 86% ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะครับผมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องรีบเร่งในการหามาตรการในการทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะชะลอการทุ่มสินค้าเข้ามาในตลาดประเทศไทยในทุกทิศทุกทางนะครับซึ่งขณะนี้เราอาจจะต้องไปดูนะครับกลไกที่ทางประเทศเพื่อนบ้านเราที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเขากำลังตั้งกำแพงมีมาตรการต่างๆมากมายซึ่งเรานำเข้ามาพิจารณานะครับแล้วก็หามาตรการที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยเข้ามามากจนเราแข่งขันไม่ได้ครับอย่างข้อเสนอแนะนะคะที่พูดคุยกันมาจากคุณเกรียงไกรแล้วก็มีข้อสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยที่ก่อนหน้านี้จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มจะขยับแล้วส่วนข้อเสนอแนะ3ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลก่อนหน้านี้พยายามจะเดินหน้านะคะแต่พอมีการเปลี่ยนแล้วต้องมาตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องเดินหน้าได้ช้าไปกว่าเดิมนะคะแต่ทางคุณอุ้งอิงคุณแพทองธารก็รับปากในการที่จะรีบตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็เดินหน้ารัฐบาลชุดใหม่ให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเป็นไปตามคาดการไม่ล่าช้านะคะคาดการ3เดือนหลังจากนี้เศรษฐกิจไทยของเราสามารถที่จะเดินหน้าได้มากน้อยขนาดไหนล่ะคะผมคิดว่าการจัดตั้งครม.นะครับคือเนื่องจากว่าที่เมื่อสักครู่ผมพูดว่าขั้นที่1การที่เลือกนายกได้เร็วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเราหวังว่าอยากจะให้แต่การจัดตั้งครม.เนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนถ้าเป็น3เดือนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทวีความรุนแรงแล้วก็รวดเร็วปัญหาต่างๆต้องการแก้ไขและต้องมีครม.มีเจ้าภาพในการที่จะมาดูแลครับเพราะว่าอย่างที่ตะกี้คุณชนทิชาได้พูดว่าก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยเราได้มีการบอกกล่าวไปยังภาครัฐถึงปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทุบตลาดเข้ามาจำนวนมากอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็ทางในช่วงของรัฐบาลเศรษฐาปลายเนี่ย
เมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนนะครับของหน่วยงานโดยรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็เจ้ากระทรวง4กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการที่จะหามาตรการในการแก้ไขพอตอนนี้เปลี่ยนนะครับมีครม.ยุบและกำลังตั้งครม.อันนี้ก็ต้องรอแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยเราตั้งครม.ได้และมีคนรับผิดชอบได้เนี่ยผมว่าเราจะสามารถรีบกลับมาแก้ปัญหาได้ทันนะครับเพราะว่ายิ่งช้ายิ่งไม่เป็นคุณหรือว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้ที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยากจะให้ทางครม.เศรษฐกิจที่คุณอุ๊ยกำลังจะเลือกสรรนะครับแล้วก็แต่งตั้งเนี่ยก็พยายามที่จะให้ครม.เหล่านี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยมันใหญ่มากนะครับเราจำเป็นที่ต้องใช้คนความมีความรู้ความสามารถข้อสองถ้าเกิดเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะว่าไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าพรรคเดียวเนี่ยดูแลทีมเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันควบคุมง่ายแต่ถึงแม้ตอนที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยก็ขอให้ได้ตกลงกับพรรคร่วมในการที่จะส่งคนแล้วก็ขอให้ทำงานอย่างบูรณาการเป็นทีมเวิร์กกันมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพื่อจะได้การขับเคลื่อนเนี่ยมีพลังแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังครับครับผมอยากจะฟังมุมมองเพิ่มเติมสั้นๆจากคุณเกรียงไกรทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ตอนนี้เขามีต้นทุนถูกกว่าสินค้าที่นำเข้ามาเกิดการแข่งขันกับประเทศไทยสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยจนทำให้ผลกระทบตามมาก็คือกลุ่ม SME ต้องปิดตัวกันไปหลายรายอย่างที่คุณเกรียงไกรพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ข้อเสนอในภาคเอกชนคิดว่าจะใช้วิธีการแบบไหนฮะสำหรับในการลดผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้ามากจนเกินไปในมุมมองของคุณเกรียงไกรคิดว่าจะทำยังไงอย่างที่ครับขอบคุณครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ทั้งศิลปะนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกรอบแล้วก็มีกติการะหว่างประเทศอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะวิงวอนแล้วก็อยากจะให้ทางเราเนี่ยคือหน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่การตรวจตราสินค้าที่เป็นประตูเข้าในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอย่างทางอากาศหรือว่าทางออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยจำนวนมากเนี่ยใช้เขาเรียกว่าโกดังหรือแวร์เฮาส์ที่เป็นสินค้าทันบนเนี่ยในการนำสินค้าเข้ามาจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่า1มีความถูกต้องในการนำเข้าแล้วก็สินค้าเหล่านี้ต้องไม่ลักลอบการออกมานะครับเพราะกติกาเนี่ยมันมีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องมีความรอบคอบรัดกุมนะครับใช้มาตรการต่างๆที่เป็นมาตรการสากลนะครับเรื่องที่สองเนี่ยพวกด่านต่างๆเพราะว่าไม่ว่าการลักลอบเข้าทางชายแดนหรือว่าการตรวจตาที่เข้ามาถูกต้องตามเส้นทางเพราะนั้นการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าสินค้าต่างๆที่เข้ามาก็จะต้องมีการตรวจสอบแบบละเอียดนะครับไม่ใช่ปล่อยหรือว่ามีการสุ่มตรวจแล้วก็ทำให้มีการลักลอบนำสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายไม่มีมาตรฐานเหล่านี้ยัดกันเข้ามาครับตอนนี้เข้ามากลัดเกลื่อนผมว่าเรื่องนี้ก็คนที่เฝ้าบ้านคนที่ดูแลตรงนี้คงต้องทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็หามาตรการวางแผนกันนะครับส่วนเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่ลักลอบเข้ามาแล้วมาขายกันอยู่กลัดเกลื่อนเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่มีมอกเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ก็จะต้องออกไปตรวจจับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางยาอาหารเสริมซึ่งมันจะต้องมีอย.เนี่ยหน่วยงานทางสาธารณสุขที่ดูแลก็ต้องออกไปตรวจจับอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่ามาตรการเหล่านี้ก็เป็นมาตรการในเบื้องต้นที่เราทำได้ส่วนมาตรการอื่นๆเช่นการขึ้นภาษีนำเข้าอันนี้ก็คงต้องปรึกษากันมีความละเอียดอ่อนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนี้อย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็ในบางสินค้าบางตัวนี่เขาเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มอีก 200% นะครับคล้ายๆกับในอเมริกาและในยุโรปแหละครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหา
หรือว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะหาเรื่องกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันแล้วก็โดยเฉพาะ SME ผู้ประกอบการของไทยรายเล็กรายน้อยที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปเรื่องนึงที่อยากจะเสนอว่าในช่วงนี้นะครับเราอยากเสนอให้ทางภาครัฐเนี่ยนะครับสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐที่มีงบประมาณการจัดซื้อประจำปีเนี่ยให้จัดซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Made in Thailand หรือ MIT ของสภาอุตสาหกรรมที่เราเป็นคนออกใบรับรองนะครับเพราะนั้นจะเป็นผู้ผลิตที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยเป็นโรงงานในประเทศไทยนะครับซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยในแต่ละปีมีเงินเนี่ยเป็นหลายแสนล้านเกือบล้านจะ1ล้านล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมีการประมูลซื้อของที่ถูกที่สุดและของที่ถูกที่สุดก็เป็นสินค้าที่นำเข้าเกือบหมดเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่างบประมาณไทยแต่ว่าไปสนับสนุนงบประมาณไปซื้อของต่างประเทศเงินก็รั่วไหลออกต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเราซื้อในประเทศเนี่ยให้มากขึ้นนะครับอย่างปีที่ผ่านมาในปี66ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ MIT โดยกรมบัญชีกลางได้มีการช่วยในการบรรจุสินค้าเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมีแต้มต่อ 5% เนี่ยผมคิดว่าทำให้ปีแรกเนี่ยเราสามารถซื้อขายดันภายใต้โลโก้ MIT เนี่ยได้ถึง 15% ของยอดการงบประมาณเป็นเงินประมาณ 100,000 กับ 2,000 ล้านผมคิดว่าเราสามารถจะขยับได้ไปถึง 50% หรือ 80% เพราะนั้นก็จะมีการซื้อขายเม็ดเงินเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 4-5 แสนล้านเป็นอย่างน้อยครับโอ้ชัดเจนฮะสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ของเราได้อย่างดีเลยแล้วก็อยากให้พิจารณาในช่วงนี้นะครับว่าจาก 5% เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะตอนนี้สินค้าดั้มเข้ามาลดราคาเยอะมากอาจจะทำชั่วคราวมาตรการชั่วคราว คือให้แต้มต่อจาก 5% เดิมเนี่ยไป 20% เป็นเวลา2ปีก่อนครับโอ้นะฮะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกรียงไกรมากครับที่มาคุยกับเรานะครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ